นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอภาค2ของการเปลี่ยนคอยแอร์นะครับหรือคอยเย็นนั่นแหละนะตอนนี้เราจะมาเติมน้ำมันคอมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคอมแอร์มันมีอยู่2ประเภทคือไอ้คอมแอร์ที่เป็นเติมน้ำยา R134 กับน้ำยา R12 นะครับมันก็มีอยู่2รุ่นเท่านั้นไอ้น้ำยา134คือรถปัจจุบันที่ใช้กันละมันจะไม่ทำลายโลกร้อนนะน้ำยา R12 มันเป็นน้ำยาที่ทำลายโลกร้อนแต่ใช้กันเถอะประเด็นคือว่าน้ำยาต่างกันไอ้คอมที่เติมน้ำยาต่างกันอะน้ำมันคอมก็ต่างกันด้วยนะถึงแม้จะเป็นรุ่นเดียวกันแต่น้ำมันคอมต่างกันนะอันนี้น้ำมันคอมใช้อะไรเนี่ย SP20 นะของ134เราก็ไปซื้อน้ำมันคอมมาคืออีรุ่นนี้นี่เติม134โอเคออย S20 เอ้ย S4 อ้าวS4 กับอันนี้ FP20 อ้าวแม่งไม่ตรงนี่หว่าคือบอกไงดีคือแม่งร้านอะไหล่แอร์มันมีอยู่ร้านเดียวอ่ะแล้วมันบอกเติมได้แล้วเอ้ยก็มันมีอยู่อันเดียวมันมีของเชลอันเดียวแล้วจะให้ทำไงอ่ะไปหาก็คือว่าอันนี้เท่ากับเราเติมไม่ตรงรุ่นนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราเติมไม่ตรงรุ่นแต่มันบอกมันใช้ได้ก็เอาเถอะกูไม่มีทางเลือกขี้เกียจหาต้องบอกก่อนว่าขี้เกียจหาก็เลยเติมแม่งไปเลยก็นะมันก็ไม่รู้มันจะเป็นไรเปล่าวะก็ในเมื่อร้านอะไรมันมีอยู่แค่อันเดียวอ่ะคือยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวอ่ะจะขันแป๊บปิดแล้วเราก็เอาน้ำมันคอมใส่เข้าไปในแป๊บก่อนจะใส่ไปตรงคอยเย็นก่อนก็ได้หรือจะใส่ตรงแป๊บเรามาใส่ที่แป๊บดีกว่าเติมน้ำมันคอมต้องเติมน้ำมันให้ตรงรุ่นนะอันนี้น้ำมันคอม134แล้วก็เติมไป20 มิลลิลิตรเติมก็ไปในสายแหละแล้วเราเอาอีกสัก20ถึงยังเดี๋ยวมันจะล้นเทให้มันลงไปก่อนอ่ะนี่คือการกะเอาอย่างเดียวเพราะในระบบมันต้อง150แต่อันนี้เราเปลี่ยนแค่คอยเย็นอย่างเดียวเรากะเอาอย่างเดียวเพราะมันไม่มีที่วัดน้ำมันเครื่องนะจ๊ะเราจะใส่ไปแค่40ก่อนเพราะไอ้ร้านแอร์มันบอกให้เติมแค่นี้เราก็เติมแค่นี้เรามาดูกันว่ามันจะเย็นหรือเปล่าขึ้นไปอีกหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอพี่ก่อนมันจะลดแล้วให้น้ำมันมันลงสายพี่หกหน่อยนึงเติมเอาให้หมดวางแถวเนี้ยนะจุ่มลงไปก็ได้ไม่เทให้มันหมดสายนะเดี๋ยวมันจะหกเมื่อเราขันแป๊บนะฮะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งก่อนเราจะใส่ต้องใส่โอลิงก์ด้วยเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันรั่วเราจะใส่เข้าไปในรูแป๊บคอยเย็นมันก็ลุงตรงนี้แค่คอยยิงที่มันเห็นจะล็อกอะไรเนี่ยเราจะลุงไปไหนได้เนี่ยลุงเห็นแล้วล่ะเราล็อกกระเป๋าเงินได้หรือเปล่าได้ครับได้ครับจะไปล็อกอะไรเบอร์ท่านไหนไปไปจะได้ไหมมือมือ
เอาละฮะเดี๋ยวเราทำการแว็กเอาสายไปจิ้มไปตรงอะไรวะเนี่ยหางปลาไหลเลยไม่รู้แหละแต่มันเรียกว่าลูกศรนี่แหละใส่เข้าไปหรือไม่งั้นก็ต้องไปใส่ตรงตูดคอมจะเห็นไหมเนี่ยไงวะเนี่ยไอตัวดำๆเนี่ยไม่งั้นก็จิ้มไปตรงนี้ก็ได้เติมน้ำยาแอร์ก็ต้องจิ้มไปตรงนี้แหละแต่เราเติมไปตรงแป๊บดีกว่ามันจะง่ายกว่านะแล้วเราทำการแว็กเปิดเครื่องแว็กก่อนเราก็มาเปิดเกก่อนไหนวะโอเพ่นเนี่ยมันจะติดลบนะถ้ามันแว็กเห็นปะวะเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ตรงศูนย์แต่ถ้าแว็กมันจะติดลบเพราะมันเป็นการดูดอากาศจากระบบแอร์เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สัก20นาทีแล้วค่อยมาเติมน้ำยาแอร์กันดีกว่าเราแว็กไป20นาทีแล้วเราทำการปิดก่อนนะก็ค่อยมาปิดเครื่องนะครับไม่ใช่ไปปิดเครื่องก่อนแล้วมาปิดเนี่ยแม่งล้มเข่าแล้วนะปิดนี้ปุ๊บเราก็มาปิดเครื่องแว็กแต่ว่าถอดสายมันออกเพื่อเดี๋ยวไปต่อไอถังน้ำยาแอร์เปิดนิดนึงเอาละเนี่ยเปิดน้ำยาใหม่ให้คว่ำถังเอาไว้แล้วก็ไล่ลมตรงสายสักนิดนึงไม่งั้นลมแม่งเข้าอีกได้ยินเสียงลมอ่ะเอ้ยเสียงน้ำยาแอร์แล้วก็ปิด เหม็นใช้ได้แล้วเราก็เปิดให้น้ำยาแอนเข้าไปยังเอาละครับเราก็ทำการเติมไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ทำการสตาร์ทรถนะครับดูนี่บุกวิญญาณคุณปู่หน่อยไอ้ย่าปิดเปียแล้วเราก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมให้แรงที่สุดนะครับแล้วก็เปิดอันนี้ให้เย็นที่สุดนะแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ดูเกกันจนกว่ามันจะไปเนี่ยมันเป็นฟองอยู่เลยเนี่ยเนื่องจากเกวัดมันเพี้ยนเราได้เท่านี้ความจริงมันต้องได้หมายเลข10แม่งไม่เห็นเลยเนี่ยวิธีดูยังไงว่าเกมันเพี้ยนไม่เพี้ยนก็คือว่าเราไปให้ไอ้ช่างแอร์มันวัดก่อนมันได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาวัดอีกทีแล้วเราก็เอาปากกาไปจิกมาวัดนะเนื่องจากเป็นของฟรีเราจึงมีเกวัดแค่ตัวเดียวความจริงมันต้องมีไอ้สีแดงด้วยไว้สำหรับวัดไฮวิธีดูว่าวัดไฮก็คือวัดไอ้แป๊บเล็กไอ้วัดโลก็คือไอ้แป๊บใหญ่อันนี้เราเอามาจิ้มกับโลนะฮะแต่เนื่องจากเราไม่มีเราก็เลยเติมที่โลอย่างเดียวนะฮะเป็นอันเสร็จพิธีเราต้องการปิดแม่งปิดแล้วเราก็เอาสายออกแล้วเราก็เอาสายนอกระวังนะฮะน้ำยานี้เรียบร้อยเอาฝาปิดด้วยป้องกันฝุ่นเข้าเนี่ยน้ำมันคอมทั้งนั้นแฉะหมดเลยยกผ้ามาเช็ดเสร็จวิธีเย็นฉ่ำแน่นอนเนี่ยเราผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเราทำการเปลี่ยนหัววัดมาใหม่ไหนวะนี่ครับนี่เปลี่ยนมาใหม่แล้ว250บาทนี่มันขึ้นอยู่มานเท่าไหร่วะเนี่ยปักอันนี้มันคือ50ใช่ไหมอันนี้40นี้50นี้เอ้ยอันนี้40นี้60เนี้ยค
ือ50เราเติมเมื่อกี้อันนี้แม่งปัดแล้วไงเดี๋ยวรอให้มันทำงานก่อนแล้วเราค่อยมาดูมันอยู่ประมาณนัก40เท่าไหร่วะตีว่า42 43อ่ะแหละนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอให้มันทำงานก่อนเนี่ยอยู่มาเนี่ย43ได้มั้งนะก็ถือว่าโอเคจำแจ๋วก็ที่เติมประมาณ40กว่าก็เพราะว่าผมเชื่อไอ้ฝรั่งดีกว่าเพราะในเน็ตมันพิมพ์กันไม่รู้จะเติมเท่าไหร่วะเนี่ยฝรั่งมันบอกว่าให้ดูจากอุณหภูมินะครับเราจะทำการทดลองเอาน้ำฉีดไปที่คอยนะดูได้ว่ามันจะลดลงไหมเหมือนที่ฝรั่งมันบอกว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันก็การวัดก็จะแตกต่างกันนะครับดูตามที่กรอบที่ผมบอกนะดูได้ว่าอุณหภูมิมันจะลดลงไหมเอ้ยเกียร์วัดมันจะลดลงไหมอะไรอ่ะฉีดไปสักแป๊บมาดูเอ้ยเกียร์มันจะลดไหมนี่มันลงมาเหลือ40นะครับแต่ว่าไอ้ที่ฝรั่งมันบอกแต่ว่าใช้ได้นะฮะคนไทยก็บอกกันไม่ตรงกันเลยดูตามแมวดีกว่านี่ๆเห็นมั้ยมันปุ๊บๆๆนี่พออากาศแปลว่าใช้ได้โอเคนะครับผมทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดเกือบ1เดือนก็ติดธุระบ้างว่างบ้างเกียจบ้างขยันบ้างก็พอเสร็จก็เดือนนึงนะฮะก็ผลลัพธ์ก็คือแอร์มันเย็นตู้แดดอะไรแหละไม่รู้ว่ามันเย็นผ่านเกณฑ์แหละแต่มันเย็นมีเกียร์มันเย็นที่สุดเหมือนรถคันอื่นนะมันก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เติมน้ำมันคอมเยอะไปหน่อยก็ถ้าถามว่ามันจะเป็นอะไรไหมผมไปอ่านในอินเทอร์เน็ตก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกก็คือมันกลับกลายเป็นว่าเคลือบไอ้พวกชิ้นส่วนในระบบแอร์นะครับพอน้ำมันมันจะไปผสมกับน้ำยาแอร์จะกระจายมันไม่เหมือนน้ำมันเครื่องรถยนต์นะที่มันจะคาอยู่ก้นแข็งนะก็ไม่รู้มันบ่อยอย่างนั้นก็วิธีแก้ทำไงก็คือต้องถอดมาหมดเลยต้องเป่ามาล้างคือไล่น้ำมันคอมที่มันคาตามต่างๆถอดให้หมดแม้กระทั่งคอมแอร์ด้วยก็ต้องถอดมาปุ๊บนี่ขันอีน็อตตัวเนี้ยเพื่อถ่ายน้ำมันออกแล้วก็เขย่าเขย่าเทเทนะเมื่อเทหมดแล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปกระป๋องหนึ่ง150ซีซีหรือ150มิลลิลิตรนั่นแหละเท่ากันนะแล้วเราไปผมคิดว่าช่างไอ้ร้านอะไรมันน่าจะบอกตรงว่าคอมรุ่นนี้เป็นคอมที่นิยมคือถ้าพูดแบบคนตีนก็คือว่าถ้าคอมรุ่นเนี้ยช่างคนไหนต้องไม่เป็นอ่ะด่ามันเลยว่าแม่งกากนะครับเพราะคอมรุ่นนี้มันใช้กันมานมนานแล้วมันคือเบสิกของคอมแอร์ละถ้าคอมรถคุณหาไม่ได้หรือแม่งแพงก็คนส่วนใหญ่ก็จะไอ้ช่างคนใหญ่ก็จะเอาคอมรุ่นเนี้ยมาแปลงใส่นะฮะก็เนี่ยเห็นมั้ยมันไม่เห็นมีอะไรยากก็แค่ยึดน็อตติดตัวแต่คุณต้องไปทำขาแปลงเนี่ยแล้วไอ้เติมน้ำยาแอร์ไอ้คืออย่างที่ผมบอกมันเป็นของเฟียยืมญาติมาใช้ไม่เสียตังค์มันมีอันเดียวก็คือเติมอันเดียวไอ้ที่หลายๆคนหรือช่างที่มันเติมไอ้ที่มีเกียร์วัด2อันเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกสายใหญ่อ่ะคือสายโลคือเกสีเงินสายเล็กคือสายแดงคือเกไฮนั่นเองก็คือมาต่อสูตรคอมก็ได้หรือต่อตรงแป๊บน้ำมันก็ได้ไอ้ตรงแป๊บแอร์ก็ได้นะครับนะก็ผมดูของฝรั่งอ่ะฝรั่งมันก็มีขายกระป๋องเหมือนกระป๋องสเปรย์สำเร็จรูปอ่ะเขาก็เติมด้านโลอ่ะก็ผมคิดว่าถ้าทางที่ดีก็ควรจะเติมทั้งด้านโลทั้งด้านไฮแหละมันน่าจะดีกว่ามันวัดมันน่าจะเสถียรกว่าเพราะอย่างนั้นเขาจะทำมาทำหาให้วัดต่อกันอันนี้ผมวัดอันเดียวนะฮะก็เอาเป็นว่ามันเย็นก็โอเคนะฮะก็เนี่ยอย่างคือผมก็ไม่กล้าฟันผมฟันฉอกว่าควรจะเติมเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าฝรั่งมันให้เหตุผลได้ค่อนข้างตรงกว่าเออผมขอเน้นอีกทีนึงน้ำยา R12 กับน้ำยา134แรงดันต่างกันนะฮะดังนั้นในที่คนไทยมันพิมพ์กันอ่ะมันพิมพ์มาตกกันหมดเลยต้องดูแล้วแบ่งแยกนะว่าอันนี้มันเติมน้ำยาแอร์134หรือเปล่าไอ้ที่แรงดันที่มันบอก20 25 30 35 40อะไรแม่ง
มันไม่เท่ากันนะฮะน้ำยาอันที่สองมันจะต่ำกว่าแรงดันมันต่ำกว่าดังนั้นเงินเติมมันก็การวัดก็จะต่ำกว่าน้ำยาอันหนึ่งสามสี่มันแรงดันสูงกว่าก็ต้องวัดค่าสูงกว่านะฮะไอ้ที่คนไทยมันพิมพ์กันน่ะมันผสมมั่วเลยครับดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่ากูจะยึดอะไรดีนะครับนะถ้ามดเปลี่ยนคอมแอร์เนี่ยมันก็ต้องดูนะว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมมันมีของปลอมอย่างเงี้ยเนี่ยมาคิดดูดิว่าคอมแท้แม่ง 3,500 ยังมีของปลอมอยู่ก็บริษัทอ่ะมันนึงต้องทำไอ้ serial number มาแปะอยู่ข้างคอมอ่ะนะแล้วให้ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมอีกนะก็คิดดูว่ามันคิดขนาดไหนนะฮะก็ระวังกันด้วยนะครับเนี่ยก็ไอ้คอยเย็นเนี่ยถ้าเขาเรียกอะไรอันนี้ผมไม่ได้ชมตัวเองนะถ้ามันไม่มีคอยทูเปอร์อย่างเงี้ยทำไงก็ต้องไปซื้อไอ้คอยจากเชียงกงนะฮะสถานเดียวเบอร์ใหม่ไม่มีหรอกมันเป็นรถนอกเนี่ยมันถึงคนเราอ่ะมีอะไรที่ดีกว่าเรามักจะอวดไงในด้านเสียไม่เคยจะอวดนะฮะก็เนี่ยถ้ามุดคุณไปซื้อคอยที่เชียงกงอ่ะมันก็เติมน้ำยาเก่าไงสมมติว่ามันทนวันหนึ่งมันก็ต้องเสียมันก็ต้องแปลงดีดังนั้นผมคิดว่าผมเลือกคอยซูเปอร์มาใส่แล้วมันเติมน้ำยา134โดยตรงมันน่าจะดีกว่าแล้วมันก็อะไรมันก็มีขายอยู่ในบ้านเราไงดังนั้นแปลงข้างหน้าก็ยังพอหาใส่ได้แล้วเราก็รู้หลักว่าเอ้ยกลัวไอ้คอยเย็นซูเปอร์มาใส่ก็จบไงแต่ก็ต้องมานั่งตัดแป๊บตัดหาอะไรกันอีกนะก็ผมก็คิดคำพูดหนึ่งก็คือว่าผมฝากปิดท้ายรายการด้วยคำพูดว่าบางทีเราอย่าเพิ่งไปอิจฉาคนที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าทั้งที่เรายังไม่เห็นด้านที่แย่กว่าหรือด้านลบของเขาอ่ะนะผมคิดว่ารู้สึกว่าผมยึดหลักเนี่ยมันดีกว่าไอ้ที่มันบอกว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอ่ะมันอันอย่างนั้นมันรู้สึกมันปลอบใจตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าผมยึดคำเนี่ยมันทำให้รู้สึกไม่ค่อยอิจฉาคนอื่นนะก็แต่ก็อย่าลืมว่าการที่เราไม่สนใจคนอื่นแล้วว่าตัวเองก็ไม่กระตือร้นอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในพลลื้อแหล่งผมครับ